สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คุณหญิงกระยาจับมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมลงนาม MOU 8ฝ่ายเร่งขยายเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การจัดการน้าสู่ชุมชนตั้งเป้าเด็กจบมาต้องมีงานทา ดรคุณหญิงกะระยาโสพลพนิษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ำระหว่างมูลนิธินโยบายสาธารณไทยกับเทศบาลเมืองมาบตาพุทธจังหวัดระยองและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น6แห่งพร้อมด้วยดรสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายโชิโสพลพนิษย์ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณาไทยโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุธส่วนท้องถิน่นและผู้บริหารจากบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ชมตัวอย่างธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่การเกษตรของชุมชนจังหวัดระยอง ดรคุณหญิงกระยาโสพลพนิษฐ์ได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดํารินำศาสตระราชามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างศักยภาพการผลิตชลกรการฝึกงานในหน่วยงานและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิน่นและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริได้ขับเคลื่อนมาจนก้าวสู่ปีที่4สามารถขยายองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในระดับสากลสู่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีและประมงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนละประธานให้สามารถพึ่งการจัดการน้ำโดยชุมชนเองได้และภายใต้บันทึกความเข้าใจการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน,น้ำที่ได้เริ่มต้นในวันนี้คาดว่าจะทำให้นักศึกษาหลักสูตรชนลกรที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรกทั้งหมดจะมีงานทำและพึ่งพาตนเองได้ แม้ในยามที่ประเทศมีวิกฤตการเซ็นเ o ็ครั้งนี้ก็เป็นการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนชละกรได้มีสถานที่ที่จะไปฝึกงานไปดูของจริงว่าเรามีความรู้อย่างนี้เราไปช่วยเขาแล้วมันเป็นอย่างไรมันมีปัญหาอะไรก็จะทำให้เด็กเรามีประสบการณ์มากขึ้นเขาพร้อมที่จะให้เด็กของเรามาทำงานมาฝึกงานอีกประการหนึ่งเมื่อเด็กเราจบแล้วเนี่ย พวกเขาก็จะรับเด็กของเราไปทำงานเนื่องจากว่าในอดีตไม่มีคนที่มีความรู้เฉพาะการจัดการน้ำเพราะว่ามีความรู้ตั้งแต่อ,ตอ,ตอุตุนิยมวิทยารู้ทิศทางน้ำลมอะไรต่างๆคนจะปลูกพืชอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะคะมีมีความรู้เรื่องดินฟ้าอากาศสองเรื่องน้ำน้ำทั้งใต้ดินบนดินผิวดิน รู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียของชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเด็กจะมีความรู้ที่สมัยก่อนหน้านู้นไม่มีใครเคยสอนแล้วในที่สุดเด็กก็จะเรียนวิชาศาสตร์พระราชาด้วยเพราะฉะนั้นเด็กเราก็พร้อมที่จะลงไปทำงานในชุมชนแล้วชุมชนให้ความร่วมมืออย่างนี้ก็จะไปได้เร็วไปได้ไกลเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายสุดท้ายเพื่อขยายองค์ความรู้ของพระอ,องค์ท่าน เราเน้นทาโครงการนี้ถวายพระองค์ท่านอย่างจริงใจเลยค่ะจุดหมายก็เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําฝนที่เทวดาให้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเขาอย่างพอเพียงและเพียงพอตลอดไปเมื่อมีน้ําแล้วเนี่ยอย่างอื่นตามมา คนก็จะรวยขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นการทำมาหากินหลายทุกอย่างโดยเฉพาะเกษตรเมื่อมีน้ำแล้วอย่างอื่นๆก็จะตามมาเกษตรกรก็จะไม่จนอีกต่อไปแล้วน้ำก็จะไม่ท่วมน้ำก็จะไม่แล้งเพราะฉะนั้นมีแก้ปัญหา3ามอย่างของแต่ละชุมชนเราไม่สามารถทำทีเดียวทั้งประเทศถ,ถ้าชุมชนไหนสนใจแล้วก็ร่วมมือกับเราหรือร่วมมือกับเด็กของเราก็จะ ทำให้ชุมชนเข้ารวยขึ้นน้ำไม่ท่วมน้ำไม่หลากด้านดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าโครงการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริที่คุณหญิงกระยาโสพลพนิษฐ์ได้ขับเคลื่อนถือว่าเป็นโครงการสําคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดระยองโดยเฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนำร่องในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในวงกว้างและที่สำคัญโครงการนี้จะทำให้ก่อเกิดหลักสูตรชลกรจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกมาพัฒนาประเทศต่อไปทางด้านนายโชคโสพลพนิษ์ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยได้กล่าวว่าในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งเสริมประสานและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในระดับท้องถิ่น โดยโครงการจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไปซึ่งจะมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนของแต่ละพื้นที่และหมูลนิธิจะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ ให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าของน้ำส่งต่อความรู้ไปยังผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปให้สามารถดูแลบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนรวมไปถึงสนับสนุนดรคุณหญิงกระยาโสพลพนิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการทำงานครั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป